าดูเทคโนโลยีใหม่ในการปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดด้วยคือปกติถ้าเกิดว่าจะปลูกถ่ายไตจากคนนึงไปอีกคนนึงถ้าข้ามหมู่เลือดคนละกรุ๊ปเลือดก็ไม่ได้คือเอาจริงนะคุณนัทแค่ถ้าไม่ใช่เป็นญาติกันนะความเข้ากันของไตนี่ก็หายากแล้วนะคะนี่ถ่ายปลูกถ่ายกันข้ามหมู่เลือดเลยถือว่าเป็นความสำเร็จของวงการแพทย์ใช่นี่ใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วยครับเป็นความสำเร็จของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับร่วมกับสภากาชาดไทยและก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับความสำเร็จในครั้งนี้ครับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับได้พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่เป็นการนำเอาเทคโนโลยีล้างน้ำเหลืองก่อนการปลูกถ่ายข้ามหมู่เลือดครับที่สามารถล้างเฉพาะภูมิคุ้มขอไปครับล้างเฉพาะภูมิคุ้มกันร่างกายชนิดที่ต่อต้านการข้ามหมู่เลือดเท่านั้นก็แปลว่าต่อไปไตตรงนี้จะสามารถปลูกถ่ายจากคนกรุ๊ป A ไปกรุ๊ป B หรือกรุ๊ป B จะข้ามไปกรุ๊ป AB ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น O ก็ต้อง O เหมือนกัน B ก็ต้อง B เหมือนกันแล้วนะคะวิธีการเดิมคือมันจะต้องใช้วิธีการจำกัดขอไหมฮะกำจัดตัวของแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันแต่ว่าอันนี้เขาใช้วิธีการล้างตัวน้ำเหลืองแล้วได้ผลดีกว่าเพราะว่ามันจะล้างเฉพาะตัวที่เป็นภูมิคุ้มกันร่างกายที่มันไปต่อต้านซึ่งมีอยู่เพียงแค่ 1% ของร่างกายเท่านั้นครับของคณะผู้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดแพทย์ใช้วิธีการผ่าตัดอย่างถูกวิธีนอกจากตัวของผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตจะมีความปลอดภัยแล้วเขาไปวัดค่าการทำงานของไตด้วยคุณผู้ชมปรากฏว่าไตจะทำงานดีขึ้นถ้าเทียบกันนะคะกับการปลูกถ่ายด้วยวิธีการปลูกถ่ายแบบทั่วไปเนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันเลยค่ะเขาบอกว่านี่เป็นรายแรกของอาเซียนด้วยนะครับเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคไตก็รู้ดีว่าคนที่ป่วยก็ทรมานอยู่เหมือนกันนอกจากจะต้องคุมเรื่องของอาหารทานเค็มมากก็ไม่ได้ฟอกไตด้วยออกกำลังกายหนักก็ไม่ได้เดี๋ยวไตทำงานหนักก็จะมีปัญหานะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยวงการแพทย์ได้ดีทีเดียว